ดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่เมืองจันทบุรีครับนี่ชุมชนหนองบัวมีขนมแปลกหลากหลายอย่างน่าสนใจมากครับทั้งขนมโบราณและขนมสมัยใหม่ครับผมมีขนมจากด้วยนะครับขนมคกครับนี่ขนมโก๋สูตรโบราณนะครับชุดละ15บาทมีทุเรียนกวนผสมธัญพืชด้วยอ๋ออันนี้ที่เป็นพลอยที่ระลึกครับเป็นเศษพลอยใช่ครับแล้วก็มีกุนเชียงสูตรโบราณครับจะได้หวานครับมีตังเมดด้วยนะครับอันนี้ทุเรียนกวนธัญพืชครับมีขนมฝักบัวครับฝักบัวทอดนี่ครับกล้วยทอดแล้วมีข้าวเม่าด้วยโอ้นี่อันนี้อะไรครับกุ้งทอดน้ำจิ้มถั่วเดี๋ยวมาครับตรงนี้เป็นถนนปราณสินเนินโพครับแล้วก็มีคลองตรงนู้นเป็นป่ากงกลางครับนี่เป็นชุมชนริมคลองขนมแปลกหนองบัวครับนี่ขนมแดกงานะครับเขาบอกมีในพระไตรปิฎกด้วยแดกงามีทุเรียนทอดนะครับทุเรียนกวนหมอนทองกวนขนมทองก้อนก้อนขี้ขนมเทียนสลัดงาครับสังขยามะพร้าวอ่อนก้อนขี้สะกดอย่างนี้ครับขี้นะฮะขนมเกสรลำเจียกลำดวนสัมปันนีม้าห่อครับม้าห่อหาทานยากมากนี่ขนมอะไรครับก็ได้ขนมอะไรครับเนี่ยขนมมะลิแก้วค่ะมะลิแก้วครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับขนมขี้หนูครับมะม่วงกวนนะฮะโอชาหมูสะเต๊ะหอยครบครับทอดมันย่างใบจากครับ10บาทโอ้น่ากินมากขนมผักกาดกรองช่อม่วงห่อหมกปลาน้ำลูกจากลอยแก้วขนมตังกล้วยแฉะขนมตังกล้วยขนมรังผึ้งขนมข้าวเม่าขนมมันทิพย์เมี่ยงคำทองม้วนอ่อนครับไอติมกะทิสดครับขนมพระพายขนมจืดกล้วยนะครับดอกลำเจียกขนมถ้วยตะไลน้ำอ้อยขนมตะไลตะกั่วทอดนะครับน้ำผลไม้ปั่นขนมเปียกปูนขนมติดคอขนมควยลิงขนมถั่วแปบโบราณขนมต้มนี่ทำขนมควยลิงนะฮะก็มีจุดถ่ายรูปพร้อมน้องสุขใจครับชุ่มช่องขนมแปกริมคลองหนองบัวขนมควยลิงขนมติดคอเจ๊จอยมีกรอบครับโอ้มีกรอบน่ารักมากครับเป็นลูกหมีน้ำมะปี๊ดนะครับน้ำส้มจี๊ดนะฮะตลาดริมคลองหนองบัวครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับชุมชนขนมแปลกจันทบุรีครับ